สวัสดีค่ะจากมาลัยองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำราดหน้ากันนะคะเป็นราดหน้าโบราณนะคะทำง่ายๆนะคะตามสไตล์ของมาลัยองพยอมทำได้จริงแล้วก็กินได้จริงนะคะอันนี้เป็นหมูสามชั้นที่มาลัยองพยอมเอามาเจียวนะคะเจียวเพื่อจะผัดนะคะก็ทำแบบง่ายๆนะคะทำกินเองนะคะไม่ได้ทำขายทำกินเองต้องทำแบบนี้ถ้าทำขายก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะอันนั้นจะใช้น้ำมันที่เราเจียวน้ำมันหมูไว้เลยนะคะสำหรับผัดเส้นผัดเครื่องทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นน้ำราดหน้านะคะก็จะทำแบบนี้คือทำแบบนี้เราจะทำไว้แล้วก็กินมื้อนี้แล้วก็กินมื้อต่อไปได้อีกนะคะนี่ค่ะเราก็จะผัดกระเทียมนะคะกับหมูสามชั้นที่เราเอามาเจียวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูถ้าบางคนเขาผัดนะคะถ้าเขาผัดอันนี้จะเป็นสันคอนะคะจะมีเอ็นกลางในเนื้อนะคะกินกรึบๆนะคะจะไม่หมักนะคะเราจะใช้เนื้อสดแต่ถ้าที่เราทำขายคือเราต้องหมักหมูก่อนแล้วก็เอามาใส่ในน้ำนะคะเราจะไม่ผัดแบบนี้นะคะก็คืออันนี้เราทำน้อยเราทำกินแค่ในครอบครัวแค่ไม่กี่คนเราก็จะทำแบบนี้แต่ถ้าทำขายคือเราจะทำน้ำต่อชามที่ลูกค้าสั่งนะคะส่วนอันนี้เราจะทำน้ำไว้เลยก็รอให้หมูสุกเราก็จะใส่ผักคะน้าลงไปนะคะก็ดูคล้ายๆเหมือนกับที่เขาเรียกว่าคะน้าผัดนะคะนี่ค่ะหอมมากเลยนะคะถ้าเราทำแบบนี้ก็จะมีเป็นบางครั้งที่ตอนที่ยังขายอยู่ที่อ่างทองนะคะก็จะมีลูกค้าบอกให้ทำแบบนี้ได้ไหมอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวนะคะเป็นเต้าเจี้ยวขวดทั่วๆไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปเพื่อให้รสชาติเขาแต่นี้ก็คือใส่ไม่ครบนะคะถ้าเป็นราดหน้าก็จะต้องใส่แมงกะพรุนทะเลด้วยแล้วก็ใส่ปลาเส้นนะคะปลาเส้นปัจจุบันนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะคะยี่ห้อที่เคยทำขายอยู่ก็ปัจจุบันนี้เส้นละ70กว่าบาทนะคะเมื่อก่อนนี้เส้นละ50บาทปัจจุบันนี้78บาทนะคะแต่บาลังพยอมกินไม่ค่อยได้นะคะกินแล้วจะคันนะคะมีอาการแพ้เพราะว่าเขาทำจากของทะเลนะคะนี่อันนี้ก็เรียกว่าสุกพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะคือตักออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำแล้วค่อยแบ่งใส่เอานะคะเมื่อเราตักออกเราก็เอาน้ำมาใส่เลยนะคะกระทะไม่ต้องล้างถึงยังไงก็อร่อยอยู่แล้วนะคะถ้าเรามีกระดูกหมูก็ใส่กระดูกหมูไปด้วยถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะหรือใครจะมีโครงไก่เราใส่ไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อทำน้ำให้เข้มข้นขึ้นนะคะอันนี้บาลังพยองก็จะใส่ชิ้นน่องไก่นะคะคือเป็นเนื้อที่เราเลาะที่จะมีมันติดเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปด้วยเพื่อสร้างน้ำซุปนะคะก่อนที่เราจะใส่แป้งแป้งก็มีหลายอย่างนะคะบางคนก็จะใส่แป้งข้าวโพดบางคนก็จะใส่แป้งเท้ายายม่อม
บางคนก็จะใส่แป้งมันสำปะหลังธรรมดานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสะดวกใครสะดวกมันเพราะว่าถ้าแป้งข้าวโพดก็ลงทุนสูงหน่อยแป้งข้าวเยม่อมก็ลงทุนสูงหน่อยถ้าเป็นแป้งมันก็จะมีราคาถูกหน่อยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองที่จะหยอดใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติหวานกลมกล่อมขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซอสปรุงรสหรือว่าซุปก้อนนะคะแต่ทุกคนนี่ก็ต้องใส่นะคะอันนี้พอดีเลยว่าแรงพยอมก็ต้องเซฟตัวเองนิดหน่อยอันไหนที่ไม่ใส่ได้ก็จะไม่ใส่นะคะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าทำกินเองนะคะไม่ได้ทำขายถ้าทำขายใส่ทุกอย่างนะคะใส่ทั้งผงนัวทั้งซุปก้อนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะที่เราจะใช้ใส่ก็ได้นะคะหรืออันนี้จะเป็นแป้งเท้ายายม่อมนะคะเขาจะเรียกว่าแป้งเท้านะคะก็คือจะทำให้น้ำนี้ข้นถ้าเราเคี่ยวได้ก็จะไม่คืนตัวนะคะบางครั้งถ้าเพื่อนๆไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะสังเกตดูได้นะคะเรานั่งกินตอนร้อนยังเหนียวเป็นยางดีผ่านไปสักประมาณ10นาทีผ่านไปที่เราผสมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำราดหน้านั้นก็จะคืนตัวออกมาใสเหมือนน้ำทั่วไปเลยนะคะนั่นคือการเคี่ยวไม่ได้ที่แล้วก็ใช้แป้งมันเฉยๆนะคะถ้าใช้แป้งมันสำปะหลังธรรมดาจะต้องเคี่ยวให้นานนะคะส่วนมากถ้าเป็นร้านค้าที่เขาขายประจำอยู่เขาจะทำน้ำไว้เลยนะคะคือเคี่ยวให้ได้เลยจะไม่มีการคืนตัวแต่ถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปก็สั่งครั้งหนึ่งก็จะทำครั้งหนึ่งก็คือละลายน้ำแป้งใส่กระทะพอข้นก็ตักราดได้เลยนะคะอันนี้ทำความเข้าใจกับผู้ที่อยากทำขายนะคะก็มีเกล็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากจะทำขายนะคะอันนี้ก็เป็นราดหน้านะคะแต่สูตรที่บ้านพยอมทำนี้ก็คือทำกินเองที่บ้านนะคะกับในครอบครัว เดี๋ยวถ้าทำสูตรเต็มจะบอกอีกครั้งนะคะท้ายคลิปนะคะอันนี้บ้านพยอมก็จะใส่แป้งคืออันนี้จะเป็นแป้งเท้ายายม่อมนะคะก็คือเคี่ยวแล้วทนดีนะคะคือนี่ค่ะแป้งเท้าเขาจะเขียนว่าแป้งเท้านะคะคือแป้งเท้าเยม่อมนะคะเวลาไปซื้อนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสนะคะซอสแม็กกี้ลงไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเพราะว่าเต้าเจี้ยวเราที่ใส่ก็เค็มแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่แป้งนะคะแป้งเท้าที่เราละลายน้ำแล้วนะคะเราจะทยอยใส่นะคะอย่าไปใส่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวข้นเกินไปแล้วแก้ไม่ได้เลยนะคะต้องค่อยๆใส่ทยอยใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งจับตัวแล้วก็จะแก้ยากนะคะอันนี้เป็นแป้งเท้าเยม่อมนะคะหรือใครจะใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้แป้งข้าวโพดกันนะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายกว่าแต่พอดีแล้วของบ้านแรงพยอมนี้จะมีติดบ้านอยู่ตลอดนะคะแป้งเท้าเยม่อมแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านี่จะมีติดบ้านอยู่ตลอดนะคะเผื่อเวลาเราทำอะไรเราจะได้ทำกินได้เลยนะคะไม่ต้องมัวไปวิ่งซื้อตามร้านค้าในหมู่บ้านเพราะร้านค้าในหมู่บ้านตอนนี้ก็
แพงมากนะคะทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะร้านค้าในหมู่บ้านอย่างปลากระป๋องซื้อในห้างหรือในร้านโชห่วยก็จะประมาณ18บาทถ้ามาซื้อร้านค้าในหมู่บ้านก็28บาทอันนี้เดี๋ยวเราเคี่ยวสักพักนะคะแล้วก็ดูความเข้มข้นของเขาถ้ายังไม่ข้นมากเราก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกนะคะเมื่อเขาเริ่มเดือดนะคะก็จะเริ่มข้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มข้นแต่ข้นไม่มานะคะเราจะต้องเคี่ยวถ้าเป็นร้านขายก็ตักได้เลยนะคะเพราะว่าสุกแล้วนะคะแต่จะคืนตัวภายในไม่นานนะคะอันนี้ก็จะเคี่ยวต่อไปให้จนน้ำที่เราทำนี้ใสเลยนะคะไม่ให้ข้นนะคะสังเกตได้นะคะตามร้านก็คือน้ำจะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะใช้ได้แล้วแต่ไม่ข้นนะคะจะใสๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปอีกพักหนึ่งน้ำเขาจะใสแจ๋วเลยนะคะแต่ก็เคี่ยวแต่ก็ข้นนะคะแต่เหนียวนะคะพูดผิดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวอีกแป๊บนึงนะคะตอนนี้น้ำก็เข้มข้นดีแล้วนะคะตามที่ถูกใจเราแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ผักคะน้ากับหมูที่เราผัดเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปนะคะทีนี้ก็รสชาติจะกลมกล่อมขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าเราปรุงไว้แล้วนี่ค่ะทีนี้เราก็ใส่หม้อใส่ภาชนะใส่ชามใหญ่ๆเก็บไว้นะคะก็จะกินมื้อนี้หรือจะกินมื้อเย็นอีกรอบนึงก็ได้นะคะคือจะไม่มีการคืนตัวนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผักคะน้าเราก็จะไม่เละนะคะเพราะว่าเราผัดแค่พอสุกพอมาโดนน้ำร้อนนี่ก็พอดีเลยไม่เละนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดเส้นกันนะคะผัดเส้นให้อร่อยให้เนื้อเด้งกระทะที่เราผัดต้องร้อนจัดๆนะคะถ้าเป็นร้านขายตามสั่งจริงๆก็จะใช้น้ำมันหมูนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันพืชผัดแล้วเส้นจะติดกระทะนะคะอันนี้ก็ใช้น้ำมันพืชนะคะเพราะว่าน้ำมันหมูไม่มีนะคะค่ะเราก็จะใช้น้ำมันพืชก็ให้ร้อนๆหน่อยนะคะให้แรงๆคือให้น้ำมันร้อนจัดๆนะคะก็ใช้อาศัยตรงนี้เอานะคะตอนนี้น้ำมันร้อนเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะเส้นนี้จะกรอบเลยนะคะนี่ค่ะใส่แบบนี้นะคะจะทำให้เส้นไม่ติดกระทะนะคะคือต้องไฟแรงๆจริงๆน้ำมันร้อนจัดๆจริงๆนะคะเราจะผัดให้เส้นกรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวบางคนเห็นบอกทำไมไม่ดำเลยอันนี้ไม่ได้ใส่ซอสหวานนะคะพอดีซอสหวานหมดนะคะแล้วปกติแล้วก็ไม่ค่อยกินนะคะซอสหวานซอสหวานซีอิ๊วหวานนะคะไม่ค่อยได้กินนะคะมาก่อนนี้ก็กินนะคะมาก่อนนี้กินชอบมากแต่พอมาทำเรื่องการเกษตรแล้วก็รู้ว่าซอสหวานนี่ก็มาจากกากน้ำตาลที่ชื่อว่าโมลาดแล้วเอาไปกลั่นเอากากออกอีกครั้งหนึ่งก็เลยไม่นึกติดใจจะกินแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เส้นที่เห็นอยู่นี้ก็กรอบแล้วนะคะจะกินกรอบๆแล้วเหนียวๆนะคะอันนี้ผัดแค่นี้นะคะนี่ค่ะเราก็ตักใส่จานนะคะแล้วเราก็จะตักนี่ค่ะเป็นน้ำราดหน้านะคะราดลงไปแบบนี้จะกินผักเยอะจะกินหมูเยอะแล้วก็ตักได้เลยนะคะนี่ค่ะ
ที่เราเหลือนี้หรือว่าถ้าเรากินหลายคนก็หมดในรอบเดียวนะคะหรือว่าถ้าเรากินคนเดียวก็นี่ค่ะน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปใครชอบหวานไม่หวานยังไงก็ตามสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะอันนี้ซ่อมส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกป่นโรยใส่ใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดไม่น้อยก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มนะคะเป็นน้ำส้มนี่ค่ะน้ำส้มใส่ลงไปนะคะแล้วก็ลองชิมดูไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือผักชีใบเลื่อยนะคะเพราะวันนี้ผักชีไทยไม่มีมีแต่ผักชีใบเลื่อยนะคะก็ใส่ลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะอันนี้สำหรับสูตรที่ทำกินเองที่บ้านนะคะถ้าทำขายต้องอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ